ับชมช่องแปด TCG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Rainbow ความถี่ frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal ระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์เวมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตย้อนไปเมื่อปี2007นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นรายการ K1 สแกนอินเดสแกนนะครับ K1 สแกนปี2007นะครับก็จัดที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับกางเกงสีขาวนะครับปักข้างหลังว่ามิสเตอร์เพอร์เฟกต์นะครับเพอร์เฟกต์จริงๆครับมิสเตอร์เพอร์เฟกต์นี่ก็คือบวกขาวปอกมุกนะคุณเอกครับส่วนกางเกงดำนี่ครับไหว้คู่เหมือนกันใส่มงคลเหมือนกันครับนี่คือเจ้าจอร์จิโอเปโตเซียนนะครับเขาถือว่าเป็นนักมวยไทยสัญชาติอิตาเลียนนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งครับของยุโรปนะครับเป็นมวยไทยจริงๆครับทรงมวยทุกอย่างเป๊ะทางการไหว้ครูการยืนมวยอาวุธมวยครับบาดเท้าเข่าศอกมีครบเครื่องครับแล้วถือว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีครับเชิงดีเคยมาเมืองไทยบ้านเรานะครับมาท้าต่อยกับนนทนันปอบประมุขนะครับค่าเดิมพันนะครับแล้วก็เสียเดิมพันให้นนทนันไปหลังจากนั้นก็ไปสร้างกระดูกนะครับจริงๆก่อนตอนก่อนช่องมาเนี่ยเขาก็ถือว่าดีอยู่พอตัวอยู่แล้วมาท้ามวยไทยเดิมพันในแบบบ้านเรานะครับแล้วกลับไปสร้างกระดูกครับพอปี2009เขาได้มีโอกาสเข้าสู่ K1 World Match นะครับก็ได้ถึงแชมป์ไปย้อนกลับไปนี่ก็ประมาณ5ปีใช่ไหมครับ5ปีครับ2007กับปีนี้ก็ประมาณ12 4ครับ5ปีนะครับดูมุมกล้องนะครับดูคนดูนะครับค่อนข้างจะคนเยอะมากครับเยอะมากๆครับก็เป็นการชกมวยก็คือเขาเรียกถึงการบันเทิงนะครับแบบเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ไทยไฟจัดนะครับซึ่งไทยไฟก็เขาบอกก๊อปปี้มาจากต่างแดนนะครับจากการจัดมวยของพวกเควันบ้างของในต่างประเทศบ้างครับเรื่องของสีแสงสีนะครับความบันเทิงทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยครับเมื่อวานนี้ก็ไทยไฟที่แหลมบาริไฮนะครับดูแล้วตะการตาตะการตาจริงครับนี่ครับชกแบบกติกามวยไทยครับนี่เปิดหัวด้วยกั้นคอเลยครับชกกัน5ยกนะครับยกละ3นาทีครับนวมสีแดงนี่ครับบวกขาวปอบของผู้ครับหรือว่าชื่อชื่อจริงอะไรมันชื่อไหนชื่อสมบัติมาทุกคนครับตอนนี้กำลังดังครับเมฆบัญชาบัญชาเมฆบัญชากำลังดังแล้วตอนนี้ครับคุณนี้กำลังดังนะครับก็ต้องตามต่อไปครับบวกขาวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องบอกก็คงจะเคลียร์เรื่องของผลประโยชน์แล้วครับสุดท้ายก็บอกมีปัญหาเรื่องของการแบ่งรายได้มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในค่ายนะครับทะเลาะกันว่าประมาณนั้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดไม่มีพวกนี้คงไม่มีปัญหานะคุณเองก็คงอยู่ได้ปกติก็อยู่กันมานานนะครับเกือบ20ปีครับตอนนี้ก็ยังเคลียร์กันได้ไหมครับคุณโดถามผมนะครับตอนนี้ต้องรอให้ใจเย็นนิดนึงครับทุกคนก็ค่อยเคลียร์ไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เหมือนไม่ต้องบอกว่าสามีภรรยาเอาแค่เป็นแฟนกันแล้วกันคือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้สุดท้ายให้ฝ่ายนึงอยากอยู่ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกกันอยู่ดีครับก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับคือตอนนี้นักมวยไม่มีใจก็ไม่อยากอยู่กับมุกนะครับคำนามุกจะเหนียวแล้วเหนียวไม่อยู่ครับก็ต้องปล่อยไปนะครับแต่ต้องหาความคุ้มค่าว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยทำไมมึงจะเรียกเท่าไหร่ครับเอาเรียกเนี่ยทางบัวขาวแล้วพูดถึงบัวขาวเนี่ยเขาจะให้ได้ไหมแล้วมันเหมาะสมอันนี้ภาพช้ายกแรกครับกันคอครับ
ปองสมบ่าวที่บัวขาวที่เขาจะให้ครับถ้าถือว่ามันสมน้ำสมเนื้อเขาก็ยอมจ่ายก็คือเคลียร์ใหม่ตกลงกันไปด้วยความเขาบอกเขาเคลียร์จบแล้วก็ย้ายสิทธิ์คนอื่นไปบัวขาวจะซื้อสิทธิ์ตัวเองก็เป็นอิสระก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับผมว่ามันก็เป็นที่มาที่ทำให้นักมวยไทยก็มีความหวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยที่ยังไม่ไปไกลสักเท่าไหร่เพราะว่านักกีฬาไม่เขาบอกไม่เป็นสิทธิ์ของตัวเองคือสิทธิ์ของนักมวยอยู่ที่หัวหน้าค่ายครับก็ถามนักมวยจะดังได้เนี่ยก็หัวหน้าค่ายเขาทำขึ้นมาไม่หัวหน้าค่ายทำไม่มีดังนะครับยากครับจะดังด้วยตัวเองก็ยากอีกครับครับครับต่อยก2ครับคุณหนึ่งยกแรกผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับแรกกันไปก็ยังแรกอาวุธกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับยังปะปลายอยู่ครับปะปลายนะครับต้องบอกว่าบัวขาวเนี่ยเป็นมวยที่ถนัดทั้งแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาหลังนะครับคือเป็นมวยที่ออกแข้งได้ดีนะครับสปีดแข้งดีมากส่วนเจ้าไปโดเซียนนะครับซ้ายล้วนๆครับประเภทจังหวะฝีมือครับเชิงดีมากๆครับเพราะที่เด่นๆที่นักมวยไทยเนี่ยเอาแบบดังๆตอนนี้ก็คือเจ้าเข้มสิบสองพี่น้องเขาเคยพลาดท่าแพ้เจ้าไปโดเซียนมาแล้วนะครับแต่แพ้แบบประมาณว่าติดข้อสงสัยเพราะว่าต่อยในกติกาเสียวันส่วนไฟนี้บัวขาวกับไปโดเซียนผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้ผลแล้วแต่ผมยังไม่บอกแล้วกันครับเพราะเพื่อความมันนะดูไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับเหยียบซ้ายครับไปโดเซียนเกงสีน้ำเงินครับซ้ายล้วนๆนี่ซ้ายครับคุณเองเป็นมวยที่ใช้ซ้ายได้ดีมากๆครับเชิงดีจังหวะดีครับออกอาวุธครับดันครับนี่บัวขาวเนี่ยใส่ลูกเก่าครับก็ข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ผมเจอพี่บาสนะครับคุณสมรักคำสิงห์นี่แกก็บอกว่าก็ก่อนที่บัวขาวจะขึ้นเวทีไทยไฟท์นะครับประมาณทุกประมาณตอนนั้นเจอพี่บาสตอนประมาณ6โมงกว่าจะไม่ขึ้นนะครับพี่บาสบอกนี่โอ้พี่มีคิวไปต่อยกับบัวขาวเขาบอกว่าต่อยกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวันที่19นะครับจะไปต่างประเทศนะครับแม่ผมลืมชื่อประเทศไปแล้วก็คือจะไปชกโชว์นะครับค่าตัวล้านหนึ่งนะครับคือคุณตะวันบอกเขาได้ค่าตัวล้านหนึ่งแต่บัวขาวนี่ไม่รู้ได้ค่าตัวเท่าไหร่ไปชกโชว์ไปโชคโชว์แล้วก็คิดดูขนาดว่าวันที่20นะครับสิทธิ์รักของคุณสมรักนี่คือเจ้านี่มงคลหรือเพชรมงคลนะครับขอเทพสุทินจะเดิมพัน1ล้านบาทที่ลุมพินีศึกเกียรติเพชรนะครับกับเจ้านพกิจกอกัมพนาทนะครับพี่บัสนี่เขาบอกว่าโอเคเขายอมไม่ดูวันหนึ่งครับก็คงจะฝากศรีภรรยาพี่อ้อยนะครับดูนักมวยแทนก็ไปชกที่ต่างประเทศกับบัวขาวชกโชว์นะครับก็ออกเดินทางจากเมืองไทยก็วันที่19ออกวันหนึ่งวันนะครับนี่ครับทีมงานบัวขาวพี่จูดนะครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่นะครับก็ต้องบอกพี่จูดมีหายไปนานประมาณช่วงไฟหลังๆนี้ต่อยต่างกันพี่จูดเขาไม่ค่อยมาดูบัวขาวค่อนข้างหลายเทรนเนอร์นะครับเอาครับภาพช้าเนี่ยอีกสองครับนี่ครับจังหวะออกสวยๆนะครับนี่ครับเจ้าไปโดเซียนพยายามจะดันบัวขาวล้มนะครับแต่ด้วยทักษะนะครับแหมยิงได้แค่ขาเดียวครับโดนบัวขาวมาครับนี่ครับถ้าเมื่อวานใครดูไทยไฟนี่คือเป็นลูกเด็ดของบัวขาวนะครับนักโชคาเซียนนี่อมกิ้งหมายได้ท่านี้เยอะครับนะครับยกที่3กำลังจะเริ่มนะครับดูมุมกล้องนะครับมุมกล้องค่อนข้างจะสวยงามมุมกล้องให้ดูหลายมุมกล้องนะครับแสงสีการจัดที่นั่งคนดูนะครับมุมกล้องทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟคจริงครับครับก็รายการ K1 นะครับของสแกนดิเวนนะครับก็ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อปี2007ครับรายการนี้วันนี้ชกในกติกามวยไทย5ยกนะครับมีปีกองมีครบหมดเลยครับนี่ครับซ้ายไปโดนเตี้ยนครับบัวขาวนี่ต้องเบียดแหละครับอาศัยกระดูกมวยอาศัยความเก่าครับเล่นจังหวะไม่ได้ครับว่าแข้งซ้ายเบอร์เซนนี่ออกได้ดีเหลือเกินครับนี่ครับต่อยซ้ายกลางหาอันนี้ไม่มีกุ๊กกุ๊กนะครับเมื่อวานไทยไฟนี่ถือว่ากุ๊กกุ๊กนะครับไม่มีกรณีคนที่ถามผมนะครับเรื่องของน้ำหนักไม่ได้ช่างนะครับถ้าถามผมบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเห็นบ่อยไปนะครับที่ลุมพินีราชดำเนินนะครับเอาไม่ต้องเวทีเอาผ้าเอาเวทีมาตรฐานนะครับบางครั้งบางคราวน้ำมวยเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงกระทันหันน้ำหนักชกไม่ได้นะครับชกไม่ได้ก็ต้องถอนออกไปครับเพราะว่าสุดท้ายก็หามวยมาแทนครับถ้าถามว่าแทนแล้วไม่ช่างน้ำหนักถามว่าชกได้หรือเปล่ากรณีแรกครับ
ผู้ชกยอมหรือเปล่าถ้าผู้ชกยอมนะครับทุกอย่างก็โอเคครับเพราะโปรโมเตอร์อยากจัดอยู่แล้วนะครับผู้ชกยอมก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนใหญ่มักจะยอมถ้าไม่ยอมก็ไม่ได้ต่อยแล้วอย่างกรณีเมื่อวานนักชกชาวรัสเซียนะครับเจ้าสาบีฮอฟนี่ผมว่าก็คงจะยอมเพราะความเป็นของไทยมีเรื่องไม่ใช่คุณเล่นนะถ้าคุณจะยอมนะเพราะว่าคุณต้องชกอ่ะเพราะว่าเริ่มทีที่ประกบไว้เจอใครคุณเนี่ยไซโยกอ่ะใช่แล้วเขาถามผมว่าไซโยกไม่ได้ชกเมื่อวานเนื่องจากว่า21วันไม่ครบนะครับครับถามผมนี่ผมก็ว่าจริงๆแล้วผู้จัดเขาก็รู้อยู่แล้วไม่รู้นะครับคือประกบมาก็รู้แล้วว่า21วันไม่ครบแน่นอนนะครับเพราะว่าไซโยกมีคิวอยู่ก็ต้องหามวยแทนถามว่าแทนแล้วรู้ไหมจะเอาใครมาแทนผมว่าเขาก็รู้ก่อนล่วงหน้านะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ประกาศบอกตอนเช้าแค่นั้นเองเพราะว่านักมวยระดับนี้ค่าตัวบัวขาวชกเนี่ยไปหนึ่งก็เอาแบบที่ทราบๆกันก็ประมาณล้านหนึ่งครับผมว่าอยู่ดียกมาแทนกระดานฐานคือไม่ใช่ครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับพ่อของบัวขาวขึ้นเวทีนะครับซึ่งผมก็บอกคือบัวขาวต่อยดีๆตั้งแต่เป็นผู้ประกอบรายการช่อง5ของสุพรรณบุรีย้อนไปประมาณเกือบ20ปีนะครับผมก็เลยเห็นพ่อบัวขาวขึ้นเวทีทันทีครับเพิ่งเห็นเมื่อวานวันแรกครับหน้าตาพ่อเป็นยังไงครับก็เมื่อวานนี้พูดจริงแล้วก็ถือว่าทำลายความรู้สึกของคนมวยนะครับหมด3ยกครับคุณเด็กนี่ครับเป็นภาพที่ผมว่าคนชอบนะครับแต่เมืองไทยคงทำนี้ไม่ได้นะครับเมืองนอกนี่ผู้หญิงขึ้นเวทีได้ครับผมเมืองไทยทำไม่ได้นะครับเอายกตัวอย่างอย่างลุมพินีครับก็จะมีป้ายติดขอบเวทีนะเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับคือไม่ให้คนไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกเวทีนะครับแต่ฝรั่งเขาไม่รู้นะครับก็เขียนเตือนภาษาอังกฤษว่าไม่ให้ดูขอเวทีนะครับภาพช้ายกที่3ครับมีเหลี่ยมครับบินแม่ลูกนี้ขวาครับชิงจังหวะกันระหว่างขวากับซ้ายครับมีซ้ายไปโดนเส้นครับตัวขาวคนนี่ขวาครับเตะกระเด็นครับกติกาเมืองไทย5ยกครับเหมือนคู่นี้ถ้าเป็นไทยไฟกี่ยกครับคุณเนี่ยไฟ3ยก3ยกนะครับทุกอย่างมีทั้งบวกมีทั้งลบนะครับเมื่อวานกรณีบัวขาวนี่ครับอาจจะเสียความรู้สึกคนมวยนะครับแต่ว่าบัวขาวสามารถปลดแอกเรื่องของกฎเหล็กของคนมวยได้เนี่ยผมว่าบางทีมันก็ทำให้นักกีฬามีเขาจะมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คงต้องซื้อติดตัวเองครับมาถึงระดับนึงมีค่าตัวแล้วมีรายได้แล้วระดับนึงก็อาจจะต้องซื้อติดตัวเองถ้าจะมีตลาดนะครับแล้วอยากจะต่อยศึกไหนยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ความเป็นฮีโร่อาจจะมีเกมตัวมากขึ้นเหมือนนักฟุตบอลต่างประเทศนะคุณเนี่ยครับมีการซื้อขายถึงนักมวยนักกีฬานะครับอยากไปอยู่ทีมไหนก็มีการซื้อสิทธิ์กันเอาครับยกที่4ครับยกสำคัญนะครับยกนี้บัวขาวยืนขู่ครับสไตล์การโชคของเปโตรเซียนนี่เป็นมวยตั้งรับนะครับขนาดตั้งรับครับคือตั้งไม่รับอย่างเดียวแล้วมีโต้นะครับเหลี่ยมครับลูกนี้หักเทบัวขาวขยับเดินครับขวาครับซ้ายมาเปโตรเซียนขยับโยกบัวขาวต้องระวังครับเพราะซ้ายของเปโตรเซียนออกธรรมชาติอยู่ครับซ้ายธรรมชาติครับเตะได้สวยงามมากครับสังเกตนะบัวขาวชกกับนักชกชาวต่างชาตินะครับส่วนใหญ่จะเล่นซ้ายหน้าก็เป็นหลักนะครับแต่วันนี้เจอเปโตรเซียนนี่ซ้ายหน้าไม่แทบไม่ได้ใช้นะครับโอ้ยต้องชิงออกขวาแล้วครับมีของกรรมการจมกันยาวครับใน YouTube นะครับคลิปนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่า34นาทีนะครับผมตัดให้เหลือ20นาทีแล้วครับเอ้าเนี่ยมีมีแถมครับเอ้าอย่างนี้นอกเกมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอในเกมครับนี่โอ้ยเริ่มโมโหบัวขาวขยับโยกครับเล่นหนักๆนะครับมีแผลผมนอกเกมครับสุดปี2007เนี่ยถ้าย้อนไปประมาณปี2005นะครับ2005ปลายๆนะครับไปโรเซียนนี่มาเมืองไทยครับเดิมพันอยู่เมืองพนันนะครับคงจะแค้นปอบมุกอยู่เหมือนกันนะครับที่โดนเดิมพันเข้าไปเอาครับ
โดเข้าไปบัวขาวครับขยับตะวางซ้ายครับขวาก่อนครับทิ้งออกก่อนครับนี่ครับหักเทครับแหมกดไป4ยกครับคุณเองผมชอบยิงแล้วแสงสวยครับสีสวยนี่ยิ่งชอบใหญ่นะคุณเองเมืองนอกให้เขาทำเต็มเลยครับเต็มสูตรเลยครับถ้าเกิดเป็นรายการของกระแลมนะครับของกระแลมนี่จะมีโต๊ะจีนนะครับไม่โต๊ะจีนเป็นการ่าดินเนอร์นะครับมีการทานอาหารด้วยดูภาพช้ายก4ครับนี่ครับบืดครับบืดจะต้องโดนครับโชว์ไปเส้นซ้ายครับต่อยซ้ายครับเขาดึงตัวหลบโยกมานี่ครับแหมทำท่าจะเตะนะครับแล้วต่อยนะครับจับได้บิดแม่กรรมการช้อนไปก่อนครับพวกนี้ถ้าเป็นบ้านเรานี่อาจจะมีโหมีว่านะครับครับโหกรรมการโหกรรมการนะครับช่วยครับช่วยเซฟนักมวยเร็วไปนิดนึงนี่ครับมองมุมกว้างครับเห็นภาพนี้คิดถึงไทยไฟเมื่อคืนครับเมื่อวานครับเอาครับบัวขาวขวาครับต่อยท้องเตะขาเตะขวาครับสู้ซ้ายมาโชว์ความแข็งแรงครับเอาครับเป็นตัวเพื่อนบัวขาวไม่เดินครับถือได้เปรียบแล้วครับตอนนี้เป็นตัวเพื่อนต้องเดินแทนครับซ้ายมาบัวขาวจับแม่บิดนี่ครับโอ้ยอยู่นี่ครับแหมเอาไป2แต้มครับว่าถ้าเป็นคนธรรมดานี่ที่โกงหักได้นะครับครับผมโอ้โหเมื่อตะคูนี้เตะลูกชัดเจนครับครับเอาครับจับท้ายก็แหมกรรมการต้องแยกครับนี่ครับมาบ้านเราทรงนี้นะครับแน่นอนครับบัวขาวต้องต่อขาดครับคุณเอกครับแต่กติกาต่างประเทศนี่มันต้องไปลุ้นกันให้คะแนนอีกทีนะครับว่ากรรมการชอบแบบไหนครับอุ้ยซ้ายโดนขวาสวนโอ้โหกลางหลังขวาอีกทีครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับแหมข้างหลังบัวขาวนี่ปักมิสเตอร์เพอร์เฟกต์นะครับคุณเอกแหมบ้านเรานี่ถึงสมุนแบบที่มันม่วงนะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงครับเพอร์เฟกต์กติกามวยไทยก็5ยกนะครับแต่ไทยไฟท์นี่มวยไทยออกคนเดียว3ยกนะ3ยกแต่ก็มีนะครับถ่ายทอดนี่ก็มีช่องตัวสูงนะครับครับก็คือมวยคู่สุดท้ายหลังคู่เอกนะครับจะต่อย3ยกตะกอนมีมวยมาราธอนนะครับก็3ยกเช่นกันคุณเอกให้คะแนนครับ5ยกคุณเอกดูเป็นไงครับ5ยกนี่ผมก็เห็นบัวขาวก็ทำได้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับก็ต้องไปลุ้นนะครับว่ากรรมการนี้ชอบแบบไหนครับชอบซ้ายหรือชอบขวาครับนี่ครับดูภาพช้ายก5ครับดูนี่ครับบัวขาวช้อนก็โชว์ความแข็งแรงนะครับเป็นตัวเต็งแกทุ่มครับแหมแต่เสียหลักนิดหน่อยครับพรุ่งนี้ซ้ายอุ้ยเกือบนี่ครับเต็มกลางครับเตะมืดไปครับนี่บัวขาวเตะคืนกลางหลังครับมีภาคเข้าไปแล้วเต็มๆครับเอาครับเดี๋ยวดูการให้คะแนนนะครับก็ประกาศเลยครับเสมอครับไปนี้ไว้ทั้งคู่คาใจนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้แก้มือกันอีกสักครั้งนะครับยังไม่มีการได้เจอกันสักทีนะครับก็ในปี2009นะครับบัวขาวนี่ก็อนุภาพช้ายก5ครับโอ้ยยกแรกนะครับกั้นคอครับไทไรครับ5ยกที่ผ่านมาแล้วครับลูกนี้ครับลูกขนาดครับเป็นภาพสวยครับใน5ยกที่ผ่านมาซึ่งต้องบอก
บัวขาวนี่เกือบได้มีโอกาสแก้มือกับเปโตรเซียนนะครับในช่วงปี2009นะครับในการไทยรายการเควันวัวแม็กนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมุ่งมั่นประณีตทุกขั้นตอนของวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยฟาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ห้าสมาชิกเดือนละ99 บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0165868848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร64เซียน 1900 111 087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1เซียนหูกด2ชาทีพระประแดงกด3จากฟองและกด4เดี่ยวบางต้อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๋วเป็นยาแผนโบราณใช้ดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทานบรรเทาอาการแมลงกัดต่อยให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ทานใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองไมครอน2เท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีใส่แล้วไม่คันเซียนอูรับรองคุณภาพทองซุปเปอร์เคเบอร์หนึ่งขาย500 บาทช่วงนี้ลดเหลือ400 บาทลดเหลือ400 บาทเบอร์สองน้ำหนัก1 บาทขาย900 บาทลดเหลือ700 บาทลดเหลือ700 บาทเบอร์3ขายดีสุดๆนะครับเบอร์นี้หนัก3 บาทขาย 2,800 ลดเหลือ 1,100 บาทลดเหลือ 1,100 บาทค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-3927 และอีกเบอร์ครับ081-811-3980 081-919-6803เชนอูรับรองคุณภาพเชนอูรับรองคุณภาพค่าจัดส่งฟรีครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการมาเด็ดเชนอูนะครับประจำวันพุธที่9เมษายนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับซึ่งมีการจัดมวยที่เวทีมวยราชดำเนินครับก็เดี๋ยวจะวิพากษ์วิจารณ์กันให้รู้เรื่องของน้ำหนักคู่มวยครับฟอร์มหลังฟอร์มหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการส่วนช่วงแรกครับอุ่นเครื่องเบาๆกับเจ้าบัวขาวนะครับฟอร์มที่เจอกับเปโตรเซียนนะครับหลายคนบอกว่าอยากให้เจอกันมีคนฟ
ันไว้นานบอกอยากให้คุณนี้ได้เจอกันอีกครั้งเพราะว่าเสมอไปคราวนั้นยังคาใจนะครับเขาก็ไม่พวกสำคัญสุดคือเจ้าเปโตรเซียนหลังจากไฟเจอบัวขาวนี่ก็ได้แชมป์มวยรอบ K1 ปี2009นะครับก็ทำให้หลายคนอยากให้เจอกันอ่ะก็คงยังอยู่ในเรื่องของความฝันอยู่นะครับแต่ที่แน่นะครับก็วันสงกรานต์นะคุณเอ่งสงกรานต์นี้ก็จะมีการจัดมวยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยที่บัวขาวนี่จากเป็นนักมวยตอนนี้ก็ผันตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะคุณเอ่งก็จะจัดในวันที่14เมษายนนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลเจ้าพ่อหนองไผ่ล้อมนะครับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งงานนี้ก็เป็นงานกุศลนะคุณเอ่งหาเงินสมทบทุนนะครับสร้างชาปนสถานนะครับวัดป่าแล้วก็ทุนการศึกษาบ้านโนนสวรรค์นะครับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นะครับโดยที่งานนี้เขาบอกว่านอกจากดีตัวได้ทำบุญแล้วนะครับยังมีของแจกมากมายนะครับก็บวกเขาจัดใหญ่โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องของสยามกีฬานะทูวิชั่นนะครับช่วงเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็ติดตามได้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่14เมษายนเอาครับก็ช่วง2ทุ่มนี้นะครับก็คงเดี๋ยวจะไปสรุปเรื่องของผลการแข่งขันนะครับเชื่อแน่ว่าแฟนรายการมิสหนูนี่หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดภูทรไกลๆนะครับก็ยังไม่ทราบเรื่องของผลการแข่งขันเมื่อวานนี้รายการใหญ่สิทธิ์เกตเพชรนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวจะแจ้งผลให้ทราบแต่ก่อนจะไปดูผลการแข่งขันนะครับเราก็หยิบเอาผู้เอกเมื่อวานมาฝากกันคนโทรมากิ้งกลางบอกว่ายังไงวันนี้ขอดูคู่เอกนะครับขอดูคู่ของวันฉลองกับพันพยักษ์นะครับว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างมาชกกันสนุกแค่ไหนนะครับก็จัดตามคำขอครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยครับเรื่องของคู่มันนี่ของคู่มันมวยไทยของจริงนะครับคู่เอกเมื่อวานนี้กับรายการสึกเกียรติเพชรนะครับที่เวทีมวยลุมพินีพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับยังไม่พร้อมนะครับแหมขออภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะแหมจะแจ้งผลไปเลยเดี๋ยวจะดูมวยไม่สนุกเอาว่าผมยังไม่แจ้งผลแล้วกันไปดูข่าวของลุมพินีก่อนแล้วกันนะครับก็ไปที่หน้าจอแล้วกันนะครับข่าวลุมพินีนี่ก็ตั้งที่มีปัญหาต่อเนื่องกันมานะครับบอกว่าตอนนี้ลุมพินีมีปัญหาเรื่องของชาวต่างชาตินะคุณเอ่งครับชาวต่างชาตินี่น้อยกว่าปกติเมื่อวานนี้มีกี่หัวครับครับเมื่อวานนี้มี87หัวครับ87หัวนะครับซึ่งมาตรฐานของลุมพินีน่าจะประมาณเกือบ200หัวขึ้นไปนะซึ่งตอนนี้นี่ก็ทางโปรโมเตอร์ก็อดควรนะครับว่าจัดมวยเนี่ยขาดทุนว่าอย่างนั้นนะครับจัดว่าขาดทุนนะครับก็ทางสนามนี่ก็เขาบอกว่าแหมต้องชื่นชมเรื่องอย่างนี้คือของทางคณะผู้บริหารของลุมพินีคือแก้ปัญหาทันควันคือบอกปุ๊บแก้ทันทีนะครับก็ทางผู้บริหารนี่ก็หาทางแก้อยู่นะครับเบื้องต้นนี่ก็ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเนี่ยก็ได้มีบริษัทออร์แกไนซ์มารับผิดชอบไปแล้วนะครับหาคนมาดูแลนะครับก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่คือพออะไรทำได้ก็ต้องทำเขาบอกว่ามีบนเรื่องของรถติดเมื่อวานรถติดไหมคุณเองครับก็สาหัสนะครับก็เป็นว่าทางอุบลนี้ก็มีนโยบายย่อยจะเลื่อนเวลาการแข่งขันนะออกไปตอนทุ่มหนึ่งนะคู่แรกนะครับหลายคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะมันไม่เกี่ยวกันเรื่องของคนดูกับเรื่องของเวลาไม่เกี่ยวกันถ้าจัดมวยดีคนดูได้ทางสนามก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าเวลาก็เหมือนเดิมแล้วกันจัดเวลา 6:30 นะครับจัดเวลาเดิมคือ 6:30 เริ่มคู่แรกนะครับแล้วก็ทางโปรโมเตอร์บอกขาดทุนเวทีมวยก็ช่วยนะครับโดยการลดเรื่องของค่าเช่าเขาบอกว่าเมื่อวันนี้นี่ทางมวยสยามออกข่าวมานะครับก็ทางเวทีมวยลุมพินีนำโดยใส่กล้องนะครับใส่กล้องนี่พันเอกวสันต์พึ่งสำเภานะครับเลขาธิการสนามมวยลุมพินีก็มาเปิดเผยบอกว่างบประมาณที่แจ้งมานี่ก็บอกตอนนี้ทางลุมพินีก็ช่วยเหลือโปรโมเตอร์ในการลดค่าใช้จ่ายลงไปลดค่าเช่านะครับแล้วก็จะมีการรันตีเรื่องของชาวต่างชาติให้อีก200หัวนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยต่อนัดเนี่ยค่าใช้จ่ายของเวทีมวยลุมพินีที่ลดลงไปนี่ก็รวมๆประมาณ 1,800 นะคุณเหน่งต่อนัดนะครับก็ทางเสกก้อนมาบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยเต็มที่แล้วถ้าโปรโมเตอร์ไหนยังบ่นอีกก็คงต้องมาปรึกษาต้องมาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงกันดีเพราะว่าสิ่งที่ร้องเรียนต่อมาคือแฟนมวยบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องที่จะมาดูมวยไม่มาดูมวยเนี่ยประเด็นสำคัญคือโปรโมเตอร์จัดมวยไม่รู้จักคนมวยไม่รู้จักก็ไม่จะรีบมาทำไมนะครับก็เสียงนึงมาก็บอกว่าการจัดมวยหนึ่งไม่รู้จักเอามวยรู้จักมาจัดนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของพอคนไม่รู้จักคนดูไม่อยากดูก็ไม่เข้าดูสนามนี่คือเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับคนไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะคุณเองในการสเก็ตเพชรนะครับ
มวยดีไหมคุณเหน่งเมื่อวานครับก็ดีทุกคู่แหละครับในการใหญ่นะครับต้องบอกว่าจัดดีนะครับเมื่อวานนี้ชาวต่างชาติ80กว่าหัวครับแต่ยอดเก็บค่าผ่านประตูเท่าไหร่คุณเหน่งโอ้1,362,000บาทครับอันนี้คือบทพิสูจน์นะครับเขาบอกว่าเขาเกิดจัดดีแล้วเนี่ยคู่มวยถึงยังไงคนก็ดูถึงแม้ชาวต่างชาติจะมีไม่ถึง100หัวยอดก็ทะลุล้านได้อันนี้คือของจริงนะครับนี่คือบทพิสูจน์นะครับก็เอาว่าเรียนตอนนี้คือตรงท้ายนี้ก็เรื่องของเรื่องคือโยนกลับมาทางฝั่งโปรโมเตอร์แล้วว่าโปรโมเตอร์จะทำยังไงนะแก้ไขเรื่องของคู่มวยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องของคู่เอกเมื่อวานนี้เรามาพร้อมแล้วนะครับตามคำสัญญานะครับมีคนหลายคนขอมาโทรมาขอนะครับอ่ะจัดให้แล้วกันครับระหว่างเจ้าวันฉลองกับพันพยักษ์ครับผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตครับรายการเงินล้านนะต้องบอกทะลุล้านนะครับแหมมีป้ายไฟด้วยคุณเองแหมดูมวยไปนับวันยิ่งเหมือนคอนเสิร์ตขึ้นทุกวันนะครับบรรยากาศของวินดี้ตอนนี้บอกเป็นห้องแอร์นะเย็นสบายอดโถนะครับแถมมีป้ายไฟด้วยอยู่มันดูคอนเสิร์ตเลยครับก็ทางฝั่งน้ำเงินนะครับเจ้าพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับชั่วโมงนี้กำลังดังล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้คว้ามวยยอดเยี่ยมนะครับด้วยพระราชทานของพระชายไปนะครับต้องบอกแม่ทั้งรูปร่างทั้งช่วงชกทั้งโมเฮงสีเสื้อข้อค่ายนี่เจ้าพันพยักษ์ดูสูงยาวกว่านะคุณเองได้เปรียบทุกอย่างนะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับคุณพี่ครับเจ้าวันฉลองเพิ่งเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับค่ายอะไรคุณเองใช่ PK แสนชัยมวยไทยยิมต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับกระดูกประสบการณ์ต้องบอกเหนือกว่าแต่ข้อเสียนี่คือเล็กครับนี่ครับแต่เล็กไม่สนครับขู่ไว้ก่อนครับเดินชนเลยครับแหมต้องบอกว่าวันนี้เจ้าวันฉลองมาเสียเปรียบนะรูปร่างชัดเจนนะแล้วเรื่องของเหลี่ยมทรงนี่ต้องบอกว่าเป็นรองนะครับต้องอาศัยกระดูกเข้าแรกครับเจ้าวันฉลองครับกรรมการผู้ห้ามครับหนึ่งครับครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับเหมือนไปยกแรกแค่ออเดิร์ฟนะครับแหมป้ายไฟป้ายสีทุกอย่างเจ้าพยักษ์แหมมีมาด้วยมีเสียงเชียร์มีกองเชียร์มาอีกนะครับเอาเปรียบเปล่าคุณเองแต่ทางทีมงานของวันฉลองนะครับเมื่อวานนี้ก็กองเชียร์อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มีทั้งแสนชัยมีทั้งประกรณ์นะกองเชียร์ที่เอายอดมวยมาช่วยกันเชียร์นะครับเอาครับนี่สนุกแน่ครับนี่ครับวันฉลองคู่ครับถึงแม้จะรูปร่างเสียเปรียบแต่ต้องขู่ไว้ก่อนครับแหมต้องระวังครับเพราะเจ้าพันพยักษ์นี่เป็นประเภทแข้งติดสปริงนะครับเตะคล่องเหลือเกินครับประมาทไม่ได้ครับวันฉลองนี่ครับเผลอนี่เคลียร์ครับแม่เผลอทีเดียวเคลียร์หัวที่หัวตั้มนะครับครับพันพยักษ์นี่ชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดานี่ครับแหมกาดหลุดนี่เดี๋ยวกั้นคอครับนี่ครับแม่เผลอพุกกั้นคอเลยครับพูดจบเอาทันทีครับมีมือครับวันฉลองแม่แข้งติดสปริงครับเจ้าพันพยักษ์ดูว่าป้ายเชียร์ดูกองเชียร์ครับแชมป์นี้น้องขอเอาแล้วครับนาทีทองของวันพันพยักษ์มาแล้วครับกั้นคออีกทีติดบังครับฉลองเริ่มซึมครับก็ไปกั้นคอทีนึงโอ้โหเต็มๆนะครับอ้าวครับแม่ดีเป็นไปแข้งนะครับก็เต็มๆแข้งอาจจะหลับเลยนะครับแหมคุณที่ชิงแชมป์นะคุณเองครับชิงแชมป์วินดี้ด้วยครับใช่ครับชิงแชมป์ว่างซูเปอร์ฟลายเวทเวทีลุมพินีครับครับแหมเมื่อกี้นี่เตะไปหนึ่งดอกนี่เห็นหนึ่งแต้มแล้วนะเอาครับดูวันฉลองเริ่มฟื้นจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับปวดสองยกครับสองยกนี่เสียหนึ่งแต้มเห็นนะคะแนนต้องอยู่ต้องฝ่ายน้ำเงินแล้วครับอ่าครับแน่นอนนะราคาประมาณไหนคุณเองอ๋อราคาอยู่ในสนามนี้ตอนนี้พันพยักษ์เป็นต่อน่าจะเป็น2-1แหละครับแต่เพราะลูกนั้นมันชัดนะครับอ้าวครับแม่ขอคืนยก3ครับน้องเอาไปยก2ยก3พี่ขออืมเอาครับมันฉลองอาศัยเก๋าแล้วครับชนแล้วครับขู่เลยครับเดินขู่ก็ต้องบอกเกมการชกนี่พันพยักษ์ค่อนข้างจะเหนือกว่าแล้วครับยาวกว่าด้วยแล้วทรงประเภทตีหัวเข้าบ้านนะครับ
ยกสองแถมได้แหม่หนึ่งเมาครับเอาครับดูว่าวันสองต้องเร่งครับต้องเอาให้ได้ครับต้องเอาแต้มคืนมาครับยกนี้ถ้ายังคืนไม่ยกหน้าเหนื่อยครับขู่เข้าไปโดนซ้ายก่อนครับซ้ายคืนแลกซ้ายซ้ายไปเอาครับพอเตะปุ๊บกดเข้าเชือกครับนี่คือลูกถนัดของวันฉลองนะครับออกปุ๊บดันเข้าเชือกทันทีครับมือปิดนวมนวมปิดหน้าเลยครับแหมสำคัญมีศอกด้วยคุณแดงนี่ครับตรงนี้นี่บอกเจ้าพันพยักษ์ต้องออกนอกเชือกแล้วอยู่ใกล้เชือกไม่ดีนะครับเพราะเหลี่ยมเชือกนี่เจ้าวันฉลองแกเก่งนะครับนี่ครับดันเข้าเชือกพอเตะปุ๊บหนีบเชือกครับเนี่ยครับพอเตะแล้วหนีบเชือกครับคือเตะแล้วกันทันทีครับต้องระวังครับพันพยักษ์ครับพวกนี้ไรแขนวันฉลองกดเข้าไปครับจังหวะหาเชือกครับเล่นเชือกเก่งครับนี่ครับซ้ายติดบังเบิ้ลเข้าไปโดนสวนคืนดันเตะคืนเอาครับเตะก็ติดบังครับซ้ายด้วยกันแรงกันทีต่อทีแหมพันพยักษ์แกก็เชือกด้วยครับเอาอ้าวครับเหนียวเชือกตีครับกรรมการขวัญบ่นนิดหน่อยบอกเดินมาฉลองฉลองนะครับเดินมาบ้างสิอ้าวครับเตะซ้ายส่วนเสือซ้ายคืนครับอ้าวหมด3ยกคุณแดงราคานี่ยังไม่ห่างกันนะครับราคายังอยู่ประมาณ 3-2 แหละครับไปต่อไอ้น้ำเงินครับน้ำเงินยังเป็นต่ออยู่น้ำเงินหรือแดงราคาอยู่ในสนามช่วงนั้นขี้นะขี้ขี้แล้วกันยก3นี่วันฉลองตู้ดีขึ้นมาราคามาเบียดแล้วครับเบียดลงมาเหลืออยู่3-2ประมาณนี้ครับครับยก4ครับยกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญนะครับถือว่าชิงดำนะครับครับเอาครับดูเกมการยกยกนี้นี่ทางทีมงานจิตเมืองดวงสั่งพันชยักษ์เดินเลยครับโอ้ต้องระวังกันคอครับแหมมีสวนด้วยอาศัยใหญ่ครับเดินขวางแทงครับนี่คุณเองเอาแล้วครับวันฉลองเหนื่อยแล้วครับพันชยักษ์แกเดินขวางแทงครับนี่ครับแทงเข้าไปจะต้านอยู่ไหมวันฉลองแทงเข้าไปเหลี่ยมไรแขนหาเชือกเหน็บเชือกไว้นี่อาชีพถนัดครับนี่ครับเห็นกันจ่าๆนะครับเหน็บเชือกครับลูกถนัดของเขาครับเอาพันพยักษ์ขวางแทงพันฉลองไรแขนกดตู้แทงเข้าไปพันพยักษ์แม่ดูครับจังหวะไรแขนในนี่กลายเป็นวันฉลองทำได้ดีกว่านะครับแล้วดูลากมาแทงครับเอาครับพันพยักษ์แทงเข้าไปวันฉลองไรแขนแทงหาเชือกเอาครับแหมนุ่งนุ่งนิ่งตุ้งนิ่งตุ้งนังครับเอาครับอยู่ขอบเชือกครับอ้าวเตะซ้ายดันดันครับขึ้นคอได้วันฉลองทำไงตีเอาตีก็ไปเอาครับแม่ลูกนี้พันพยักษ์กดได้ครับเอาครับราคายังไงครับมาแล้วครับเสียงเชียร์เฮครับเดินต่อวันฉลองบิดหามุมหาเหลี่ยมดันแหมรู้สึกเล่นในลำบากครับแทงพยายามจะดันออกครับมีต่อยหน้าต่อยท้องเตะซ้ายเอาครับเหนื่อยแล้วครับถ้าจะเล่นข่าวนี่ต้องแก้ครับวันฉลองบิดออกหาเหลี่ยมแล้วคล้องเอาคืนครับแม่บิดไปบิดมาได้มั่งครับแหมเกมคู่ขี้เหลือเกินครับดันเอาครับจับได้ไม่รู้ดันเข้าเชือกครับอยู่นอกไม่ได้ครับลำบากครับดันเข้าไปดันดันหน้าไว้ก่อนครับมีศอกสลับศอกคุณแทงไม่รู้เอาวันฉลองหาทางรอดเลยครับดูพันพยักษ์ครับจับนายดูได้เปรียบแล้วครับแต่ตีลำบากนิดนึงครับเพราะเหลี่ยมเก่าของเจ้าวันฉลองครับวันฉลองก็ชกในเกมไปเองครับพยายามจะออกดันออกนอกครับไม่เล่นในด้วยครับนี่ครับคล้องมาแหมจับพันพยักษ์ไอ้เอาวันฉลองเริ่มเหนื่อยครับมันหนีลำบากขึ้นเกินดันนายไม่สู้แล้วออกนอกดีกว่าเตะซ้ายเบิ้ลโอ้โหแม่ยกสุดท้ายครับเอาครับเกมก็ยังดูว่าคู่ขี้นะครับเก่งแดงได้เปรียบนิดหนึ่งตรงที่เหลี่ยมเก่าครับนี่เขี่ยไปแทงเอาครับแหมถือว่ายังชิงดำกันอยู่ครับยกสุดท้ายกางเกงแดงได้เปรียบแล้วคุณเองครับลูกหักล้มลูกท้ายครับกลับมาได้เปรียบนี่นะครับนี่แหละครับลูกนี้ไปครับลูกนี้ไปเลยครับแหมอันพยักลำบากครับดูเกี่ยวมาอีกทีโค้งลูกนี้จบเหตุครับแหม
ชัดเจนนะครับชัดเจนอันนี้ตัดสินง่ายนะครับแล้วดูครับพยายามจะทำนะครับแต่จับในเหลี่ยมลำบากแล้วเจอลูกเก่านะครับแหมยอมครับทางพยัคฆ์ต้องยอมครับเกือบประมาณ2ปีนะครับไม่แพ้ไปเลยนะครับแหมดูครับแหมวันฉลองแล้วก็ผลปรากฏว่าวันฉลองก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับพิตกีนพั่วลงน้ำแข็งครับชกไม่เข้าตาฟอร์มไม่ดีประมาทโดนน็อกเร็วเกินเอาครับนะดูนี่ครับวันฉลองครับโอ้หอบเงิน2ล้านบาทครับเดิมพันด้วยครับเดิมพันด้วยครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เอาเงินมาให้ต่างหากนะครับแหมก็มีนายกเทศมนตรีจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มาให้เกียรติช่วยคาดเข็มขัดด้วยนะครับอ่ะก็ผ่านไปสำหรับเรื่องของคู่เอกเมื่อวานนี้กับตึกเกียรติเพชรนะครับอ่ะสรุปผลเนี่ยคุณเอกเมื่อวานผลเป็นยังไงครับครับมาดูคู่แรกกันเลยครับเพชรหัวไซสาธิต CD ครับแพ้คะแนนยอดเพชรดาบแป้งนครบาลมิสเตอร์กรีนหัวลงน้ำแข็งแพ้นอกเพชรเอกศักดิ์คลังสิทธิ์เป็นยกที่2องลีสอเตชะพันธ์ชนะคะแนนฤทธิ์จิตเมืองนนท์สปินเตอร์ลูกบกชนะคะแนนเพชรกลัดจิตเมืองนนท์เสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วแพ้คะแนนฉลองชายเกียรติเจริญชัยสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยแพ้นกยอดพนมลุ้งจิตเมืองนนท์ไปยกที่5สเกตดาวเพชรพญาไทยชนะคะแนนบานเพชรเกียรติเจริญชัยและวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับยอดก็ผ่านประตูเก็บได้ 1,362,000 บาทต่างชาติเข้าชม87คนครับครับก็เป็นผลการขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเอาว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจชั่วครู่ครับช่วงหน้าวิจารณ์มวยครับนี่ทุกขั้นตอนวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือมากระดับระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือมากระดับระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพยาดมเชิงเชิงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชิงเชิงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองไมครอน2เท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีใส่แล้วไม่คันเซียนอูรับรองคุณภาพทองซุปเปอร์เคเบอร์หนึ่งขาย500บาทช่วงนี้ลดเหลือ400บาทลดเหลือ400บาทเบอร์2น้ำหนัก1บาทขาย900บาทลดเหลือ700บาทลดเหลือ700บาทเบอร์3ขายดีสุดๆนะครับเบอร์นี้หนัก3บาทขาย 2,800 ลดเหลือ1,100 บาทลดเหลือ 1,100 บาทค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-4100
0818113927และอีกเบอร์ครับ0818113980 0819196803เชนอูรับรองคุณภาพเชนอูรับรองคุณภาพค่าจัดส่งฟรีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการวิจารณ์มวยนะครับก็เอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยครับวันนี้กับศึกวันกิ่งทองที่เวทีมวยราชดำเนินครับครับมาดูคู่แรกครับไก่ชนซิเจการครับมาช่าง101ปอนด์ครับเจอกับโดโด้ลูกโคกรักครับมา101ปอนด์เท่ากันครับครับคู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับไปรุ่นที่เจ้าโตโต้นะครับลูกโคกรักนะครับก็ต้องบอกว่าที่ชอบนี่เรื่องของฟอร์มการชกนะครับสดกว่าแล้วก็เรื่องของความเป็นมวยนี่ดูข้อข้องกว่าน่าจะดีไก่ชนครับครับคู่สองครับทับหน้าสวริษฐาครับมาสอบ43กิโลครึ่งทั้งจริง101ปอนด์พบกับวิชาเอกต่อชูชีพ43กิโลครึ่งทั้งจริง101ปอนด์ครับครับคู่นี้เป็นรุ่นที่เจ้าทับหน้านะครับต้นรุ่นนับน็อกก่อนได้ครับดีกว่าเจ้าวิชาเอกครับคู่3ครับเลยาปออนนุชมาสอบ42กิโล4ขีดทั้งจริง101ปอนด์พบกับ ET จิตเจการสอบ42กิโล3ขีดทั้งจริง101ปอนด์ครับครับชอบเลยานะครับเชิงมวยได้เปรียบดีกว่า ET ครับครับคู่ที่4ครับแสนชานชัยไล่อ้อยเนตรนครสอบ 109.9 ทั้งจริง110ปอนด์ขาดไป1ปอนด์ขาดไป 0.1 ปอนด์พบกับวุฒิเดชทอผ่าน49สอบ 110.7 ทั้งจริง110ปอนด์ครับครับคู่นี้ชอบที่วุฒิเดชทอผ่าน49นะครับความเป็นมวยได้เปรียบแล้วครับน่าจะดีกว่าเจ้าแสนชันชัยครับเสมอที่วุฒิเดชครับไปคู่ที่5นินลูกมะขามหวานสอบ 126.8 ช่างจริง126ปอนด์พบกับลุงวันชัยเอ็กซิลคอนยิมสอบ 127ช่างจริง126ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับคู่นี้ผมชอบอยู่ที่เจ้านินนะครับล่าสุดชนะกันมานะครับแข็งแกร่งกว่าดีกว่าเจ้าลุงวันชัยครับ19อยู่ที่นินครับไปคู่ที่6เทพดิมิตรสิทธิ์บุญชัยสอบ 119.6 ช่างจริง 119.2 ลด.2ต่อ1ปอนด์ให้กับเป็น1ทอผ่าน49สอบ 120.3 ทั้งจริง120ปอนด์ครับครับคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับเทพนิมิตนี่เตะต่อยรุนแรงครับได้กระดูกนะกระดูกการผ่านมวยได้เปรียบความแข็งแกร่งท่าทุกข์ถือว่าดีกว่าแต่ช้านิดนึงส่วนเจ้าเป็น1นี่ประเภทพิ้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแล้วมีศอกเสริมแรงทุกลูกได้เปรียบความคล่องตัวนะครับแต่ประเด็นคือจิตใจไม่เต็มร้อยคือทำได้ทำดีแต่โดนมากๆเข้านี่บทจะไปไม่ลามาไม่ไหวครับเปรียบเทียบกันผมชอบที่เทพนิมิตนะครับยืนระยะมั่นคงกว่าดีกว่าเจ้าเป็น1ครับไข่ทอรองครับไปคู่ที่7ครับยอดมนุษย์เพชรโพทองร้อยสอบ 111.2 ช่างจริง111ปอนด์เจอกับน้องยศสิทธิ์เจการสอบ 110.1 ช่างจริง111ปอนด์ขาด 0.9 ปอนด์ครับครับยอดมนุษย์นี่ฝีมือครับเตะถีบคล่องเหลี่ยมเชิงดีได้เปรียบความคล่องตัวไวกว่าส่วนเจ้าน้องยศนี่ก็รุ่นพี่ครับเตะซ้ายแรงครับเตะต่อยรุนแรงเชิงดีนะครับได้เปรียบความแข็งแกร่งแต่เชิงมวยนี่ดูว่าเป็นรองนิดๆเปรียบเทียบกันผมออกรองครับรองที่ยอดมนุษย์นะครับผมชอบสปีดแข้งคล่องกว่าไวกว่าดีกว่าน้องยศครับครับคู่นี้เลยเปิดเสมอที่น้องยศคู่ที่8ครับจอมโหดนะครับพบกับแม็กนัมนะครับคู่นี้ไปลุ้นที่เจ้าจอมโหดนะครับปิดท้ายรายการนะครับกาตันยูสัญญารีแม็กนะครับพบกับเจ้าสุวรรณภูมิ STD ทานแอนทานสปอร์ตไปลุ้นที่สุวรรณภูมิครับดูตารางดาวครับครับคุณฝาให้ไปเทพนิมิตคุณชัยให้ไปที่น้องยศคุณโดให้ไปที่ยอดมนุษย์จาวีเซียนอูให้ไปที่วุฒิเดชทองพัน49ครับครับผมก็เป็นคู่มวยวันนี้กับรายการศึกวันกิ่งทองนะครับอ่ะเวลาที่เหลือนะครับก็คงจะไปพูดถึงเรื่องของทองซูเปอร์เคเซียนอูนะครับคุณเอกก็จะบอกว่าเรื่องของทองซูเปอร์เคนะครับช่วงนี้เซนูจัดโปรโมชั่นนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ใครที่ซื้อทองเส้นใหญ่น้ำหนัก3บาทนะครับก็รับเหรียญที่ลึกของในหลวงนะครับก็เหรียญที่ลึกนี่ก็ปีสองว่าของราบ60ปีนะครับน่าจะประมาณปี48-49นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งหายากนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากของดีราคาถูกแล้วนะครับยังมีของแถมด้วยติดต่อได้ที่เบอร์02นะครับ2755892นะครับ022755892ครับอ่ะสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ครับก็คงจะไปพูดถึงเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับวันที่12รายการเราจะหยุดนะครับเปิดเทปนะยาวถึงวันที่16นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงสงกรานต์เราก็จะมีคู่มันนอกห้องส่งเราสาดน้ำแต่ในช่อง8แห่งนี้เราสาดแข้งนะครับส่งมวยมันให้ชมกันนะตลอดช่วงสงกรานต์นะครับก็เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่12คือวันเสาร์นะครับ
ใครที่ติดตามเรื่องของมวยตู้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแนะนำว่าตอบถามได้ที่เบอร์022755892นะครับหรือว่าจะเป็นบริการ1900111027 039066แล้วก็010หรือแม้กระทั่ง SMS นะครับทุกบริการให้บริการทุกระบบในช่วงสงกรานต์นะครับยกเว้นช่อง8แห่งนี้คือต้องงดเนื่องจากว่าน้องๆหยุดทำงานนะครับช่วงสงกรานต์นะครับก็สอบถามไปได้นะครับอ่ะช่วงนี้ก็สุดท้ายนะครับก็คงจะฝากไปที่เรื่องของการรับชมช่อง8นะครับมีทั้งเรื่องของจานดาวเทียมเคเบิลท้องถิ่นแล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.thaitv8.com นะครับหรือจะเข้าทาง Facebook ก็ได้นะครับรับชมพร้อมกันทั่วโลกครับขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทางสมาร์ทโฟนก็ชมได้เอาครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ